สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกคนครับวันนี้เป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่เพื่อนหนุนใจจะได้นำเพลย์ลิสต์เบิกบานกับการตื่นรู้มาฝากเพื่อนๆพี่น้องที่รักทุกคนครับเพื่อนๆครับชีวิตที่ฟุ้งซ่านวุ่นวายชีวิตที่สับสนโอลเวงชีวิตที่หลงทุกข์หลงสุขชีวิตที่คล่ำเคร่งเครียดกับสิ่งที่เราปะทะพบเจออยู่สิ่งเหล่านี้เราพยายามหาทางออกไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงแม้กระทั่งไปเที่ยวต่างจังหวัดเล่นเกมทุกสิ่งเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ช่วยเราได้เพียงชั่วคราววันนี้ครับเราจะได้ร่วมกันทำกิจกรรมเบิกบานกับการตื่นรู้เพื่อให้พวกเราทุกคนได้มีความสุขความอิ่มเอมใจมีความเบิกบานใจอย่างยืนยาวยั่งยืนกับการตื่นรู้แบ่งเป็น4ส่วนหลักๆแรกก็คือการตื่นรู้ในร่างกายของเราสังเกตไหมครับหลายๆครั้งเวลาที่เราเรียนหนังสือหรือเราทำงานขณะที่เราเดินจากห้องทำงานยกตัวอย่างเช่นแม้ไปที่ห้องพักทานอาหารหรือไปเข้าห้องน้ำระหว่างทางที่เราเดินเราเคี้ยวบทความคิดไปตลอดเวลาจนหลายครั้งสมองของเราเหนื่อยล้าหยุดความคิดไม่ได้ตอนนี้ล่ะครับในขณะที่เรายืนเราเดินเราจะกลับมารู้ร่างกายของเราให้จิตใจเราได้พักผ่อนได้มีความสงบสุขอย่างยั่งยืนในส่วนที่2เราจะมาเบิกบานกับการตื่นรู้ความรู้สึกและอารมณ์ของเราเองสังเกตไหมครับในชีวิตที่วุ่นวายวกวนหลายครั้งเวลาเราเครียดหรือเราเศร้าหรือเราฟุ้งซ่านถึงแม้ว่าเรารู้ตัวแต่เราไม่สามารถควบคุมความรู้สึกสุขหรือโดยเฉพาะความทุกข์ในใจของเราจากนี้ครับเราจะมาฝึกรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของเราเพื่อให้เราเบิกบานอย่างยั่งยืนในส่วนที่3ที่สำคัญไม่น้อยกว่าส่วนอื่นก็คือจิตใจของเราเองจากนี้ไปเราจะได้มีโอกาสร่วมกันฝึกกิจกรรมเบิกบานกับการตื่นรู้เท่าทันจิตใจของเราในขณะที่เราทุกข์หรือเราเศร้าหรือเราหลงไหลไปกับสิ่งมายาต่างๆเราจะได้กลับมารู้เท่าทันจิตใจของเรากลับมาดูแลจิตใจของเราให้สงบร่มเย็นและสิ่งสุดท้ายแต่ไม่ได้สำคัญท้ายสุดนั่นก็คือการรู้เท่าทันความจริงในสิ่งทั้งหลายว่าในความจริงแท้แล้วสิ่งทั้งหลายที่เราประสบพบเจอมาทั้งชีวิตนั้นมันเป็นอย่างไรกันแน่แล้วเราจะดูแลการยังไงให้จิตใจเราเบิกบานมีความสุขอย่างยั่งยืนขอส่งความสุขมาให้เพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วถ้าอยากแวะไปคุยกันก็ทำได้ใน Facebook ส่วนตัวของผมไกลณรงค์นะครับเข้าไปทักทายพูดคุยกันสวัสดีมีความสุขอยู่กับปัจจุบันทุกท่านครับ